็นไงครับเพราะไหมครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเสียงที่นายกรัฐมนตรีและคณะลูกคู่ร้องเพลงกันเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมมิราเคิลแกลนนะครับเพื่อเป็นการประชุมหารือพบปะสังสรรค์ก่อนจะเปิดสมัยประชุมในวันนี้นะครับเนื้อหาเพลงนี้ค่อนข้างจะเหมาะนะครับว่าชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่หนักหนานะครับกลัวพี่ชายจะว่าอย่างไรนะครับเราไปคุยกับเจ้าของโรงแรม CS ปัตตานีนะครับคุณอนุศาสตร์สุวรรณมงคลนะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอนุศาสตร์ครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับทราบว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยคุณอนุศาสตร์อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางจังหวัดถึงจังหวัดปัตตานีครับกำลังจะถึงนะครับครับครับกำลังจะถึงครับทราบเรื่องตอนกี่โมงครับเมื่อวานเนี่ยครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุไม่นานนะครับก็มีคนแจ้งมาทางโทรศัพท์นะครับครับแจ้งให้ทราบเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นที่ปัดที่โรงแรมปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่คุณอนุสาคิดในใจคิดยังไงเอาอีกแล้วผมเองก็ก่อนหน้าที่จะมีโทรศัพท์แจ้งมานะครับก็มีผมก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าในสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับทำไมมีเกิดการรุนแรงเกิดขึ้นถี่ครั้งนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาอะไรนะครับก็พยายามจะหาคำตอบนะครับก่อนที่จะมาเกิดกับโรงแรมตัวเองในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับตอนนั้นที่วิเคราะห์นี่ไม่คิดว่าภัยจะถึงตัวใช่ไหมฮะไม่ได้คิดเลยครับก็พยายามจะวิเคราะห์เพราะว่าเราเองเนี่ยก็พยายามติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเนื่องจากอยู่ในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปเยี่ยมทหารที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่อำเภอมายอนะครับแล้วก็ตำรวจท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลยะลานะครับที่เหตุการณ์ที่อำเภอรามันนะครับที่มีการสูญเสีย5รายนะครับถ้านับนิ้วมาตั้งแต่เกิดเหตุในยุคไฟใต้ช่วงหลังมานี่นะครับ11ปีตั้งแต่เหตุวางระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาจนกระทั่งถึงล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีนะครับเฉพาะของโรงแรม CS ของคุณอนุศาสตร์เนี่ยโดนเข้าไปแล้วกี่ครั้งครับก็ครั้งแรกก็คือปี2551นะครับครับนะครับที่เดือนมีนานะครับนี้ก็4ปีเสร็จแล้วครับเนี่ยก็มาโดนอีกครั้งนึงอ่ะครับ51มีนา51เหรอฮะใช่ครับมีนา51ตอนนั้นเหตุเป็นยังไงนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับผมอยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงแรม CS ปัตตานีครับปีนา51ผมจำได้ว่าผมเคยไปพักที่โรงแรมครับเสร็จแล้วก็ลืมแปรงสีฟันก็เลยคิดจะเดินออกจากหน้าโรงแรมไปตรงวงเวียนนะครับครับเพื่อไปซื้อแปรงสีฟันที่ร้านค้าด้านหน้าปรากฏบึ้มขึ้นมาก็รีบวิ่งกลับมาก็เห็นว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนั่นก็ครั้งหนึ่งที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ปี2551ครับ51ใช่ไหมฮะครับนะครับจนกระทั่งนี้มานี่กลับมาล่าสุดก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ครับคุณอนุศาสตร์เองโดยส่วนตัวในฐานะที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงแรมตรงนี้นะครับได้สั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดอะไรยังไงไหมครับว่าคนเข้าคนออกอะไรต่างเหล่านี้ครับครับก็พยายามดูแลอย่างดีที่สุดนะครับก็ในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าอย่างคือโรงแรมนี้ก็เป็นพื้นที่เปิดนะครับก็ต้องเปิดให้การบริการกับคนที่มาใช้บริการนะครับมันก็อาจจะไม่ 100% นะครับในการควบคุมดูแลแต่ก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองด้วยนะครับแต่นี่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ด้านหลังโรงแรมซึ่งเป็นถนนสาธารณะครับมีการสัญจรไปมาครับแล้วก็รถที่มาวางระเบิดเนี่ยก็เป็นรถที่คนร้ายเอามานะครับจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็มาวางจอดไว้ที่หลังโรงแรมนะครับคือรถเนี่ยไม่ได้เข้าประตูหน้าโรงแรมผ่านรปภ.เข้าไปแล้วจอดลานจอดรถของโรงแรมไม่ใช่ถูกไหมครับครับแต่ไปอยู่สาธารณะครับอยู่ที่มีการจอดหลังโรงแรมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแรงระเบิดมันทำให้โรงแรมเสียหายอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็แรงก็อยู่ติดกับอาคารโรงแรมครับก็เลยทำให้ทางอาคารเนี่ยครับทางห้องพักแล้วก็ส่วนจัดเลี้ยงก็เสียหายครับครับมีไฟไหม้ด้วยไหมครับครั้งตอนเกิดเหตุใหม่ๆไฟไหม้แต่ก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับคือหลายๆครั้งที่เกิดบึ้มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดในตัวโรงแรมโดยตรงใช่ไหมเกิดด้านนอกนะครับแล้วก็แรงระเบิดก็จะทำให้กระจกบ้างอะไรบ้างในแตกเสียหายคราวนี้ก็คราวนี้เนี่ยนอกจากกระจกกระแตกกล้องจะเลี้ยงเสียหายแล้วก็ยังมีไฟไหม้ตามมา
ไฟไหม้ตามมาครับแต่ว่าก็ระบบการทำงานของสปริงเกอร์ก็ได้ทำงานนะครับก็มีน้ำมาฉีดแต่ละห้องครับก็ได้ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้ก็กระจกทุกบานด้านหลังก็แตกหมดครับกี่ชั้นนะครับโรงแรมเนี่ยครับ8ชั้นครับ8ชั้นกระจกแรงระเบิดไปถึงชั้น8เลยครับใช่ครับกระจกทุกบานครับคราวที่แล้วเนี่ยตอนปี2551เนี่ยก็ด้านหน้าก็กระจกทุกบานก็แตกหมดเหมือนกันครับใช่ครับใช่ๆๆใช่ครับผมอยู่ห้องด้านหน้าพอดีเลยครับกระจกแตกถึงห้องนะฮะครับทีนี้คราวนี้ถ้าเกิดนึกภาพอ่ะครับก็อยู่ด้านหลังโรงแรมอ่ะครับคราวนี้ครับในถนนสาธารณะครับเค้ารู้อยู่แล้วเค้าเข้าข้างหน้าไม่ได้ถูกตรวจแน่ใช่มั้ยครับถูกต้องครับก็เลยไปจอดถนนด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับรั้วของโรงแรมนะครับครับก็ยากกับการควบคุมนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนสาธารณะที่ต้องใช้สัญจรไปมาครับอันนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องเป็นคนดูแลครับเมื่อคืนนี้มีแขกพักอยู่ไหมครับเมื่อคืนนี้ฮะก็เท่าที่รับรายงานมาก็ประมาณ 30-40 ห้องนะครับ 30-40 ก็ได้ยกย้ายกันไปโรงแรมใกล้เคียงนะครับก็คงไม่มีใครกล้าอยู่ต่อใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่โรงแรมเองก็คงต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้วยคือเรื่องเคลียร์พื้นที่ก็เรื่องนึงครับแต่ว่าพอดีบังเอิญไม่มีกระแสไฟฟ้าครับครับเนื่องจากว่าไฟดับด้วยคือรถที่มาจอดเนี่ยครับมันอยู่ติดกับหม้อแปลงของโรงแรมครับด้านหลังครับครับทีนี้เนี่ยทางจริงๆ CS ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่างว่าเนี่ยนะครับนะก็ถ้านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครับทีนี้ยังไงล่ะก็เรียกว่าพอมันเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะทำให้บรรยากาศผมไม่ทราบการท่องเที่ยวการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งผมก็เจอคุณอนุสักก็อยู่ในหอการค้าด้วยใช่ไหมฮะครับก็คือพูดถึงภาพรวมแล้วนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี47นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วโดยเฉพาะ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมว่าทำให้บรรยากาศความเชื่อมั่นเนี่ยทรุดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเรื่องนโยบายต่างๆที่จะต้องมาปรับปรุงนะครับแล้วก็พยายามจะประสานงานกันนะครับเพื่อจะกู้ความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับครับดูบทบาทของรัฐบาลกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ท่านรู้สึกยังไงครับกับพี่น้องฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่วยทหารผู้ปฏิบัติก็ผมคิดว่าทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องบางอย่างนี่มันก็เป็นเรื่องเชิงนโยบายนะครับภาคปฏิบัติเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงทำอย่างครบถ้วนนะครับพยายามจะแก้ปัญหาให้ดีนะครับเรื่องโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นปัญหาซึ่งหน้าคือปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับครับนะครับทำยังไงให้เหตุการณ์เนี่ยสถิติลดลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยอาจจะลดลงจริงแต่ความรุนแรงอาจจะมากขึ้นนะครับแต่ในแต่ละเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะครับครับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังเป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนครับก็แน่นอนครับเพราะว่าเรื่องการเรื่องพยานนะครับไม่ว่าเป็นพยานนะครับมันก็ยากนะครับเพราะว่ามันก็ทุกคนก็คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าทางฝ่ายรัฐเองก็ไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับคนที่จะมาเป็นพยานได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะไม่สมัครใจมานะครับคนหลายคนรู้เห็นแต่ก็ไม่บอกกล่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นยากแต่การติดตามแล้วยากแต่การดำเนินคดีนะครับแล้วการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็อาจจะล่าช้านะครับในสุดก็หลายครั้งนะครับก็อาจจะมีการยกฟ้องนะครับครับท่านคิดว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับมาตรการในเชิงนโยบายของรัฐบาลครับก็ต้องผมคิดว่าเนี่ยมันต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่าเหตุการณ์โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มเดือนรอมฎอนนะครับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อำเภอสุไหงโกลกนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องแล้วโดยล่าสุดก็คือเมื่อคืนที่โรงแรม CS เนี่ยครับมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับมันก็ต้องมีวิเคราะห์กันแล้วก็เป้าหมายจุดประสงค์ของผู้ก่อความไม่สงบนี่มันคืออะไรแล้วทำไมมันเกิดขึ้นทีนะครับแล้วความรุนแรงก็มากนะครับในระยะหลังๆนี้ครับมันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วอาจจะต้องมาปรับกันนะครับเรื่องเอกภาพในการทำงานนะครับเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนโยบายแล้วเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอคือเรื่องการบูรณาการทำยังไงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้เนี่ยมันต้องอาจจะใช้เวลาครับแต่ก็เราควรไม่ควรรีบสรุปนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่คิดว่ามันต้องทำให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นนะครับครับเฉพาะตัวที่ท่านเป็นเจ้าของโรงแรมเองนะครับเมื่อวันที่31มีนาคมปีนี้นะครับ
ก็เกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมลีการ์เด้นที่หาดใหญ่นะครับพอมา31กรกฎาคมเมื่อวานนี้นะครับสุดท้ายของเดือนเนี่ยก็เกิดที่ CS ที่ปัตตานีตอนที่เกิดลีการ์เด้นท่านเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยคิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดกับเราไหมเราจะต้องเสริมความระมัดระวังป้องกันอะไรยังไงหรือขอความร่วมไม้ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษอะไรยังไงไหมตอนนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มีการระวังกันนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบครับการระวังก็คือการระวังนะครับแต่คนที่จะต้องทำลายเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำได้มากกว่านะครับแต่ก็พยายามอย่างดีที่สุดนะครับมันก็มีการระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับโรงแรมก็เป็นพื้นที่เปิดนะครับซึ่งต้องเปิดใช้บริการกับคนทั่วไปนะครับมันก็มีขีดจำกัดในการระวังด้วยครับครับท่านเป็นสว.นะครับอยู่ในพื้นที่คลุกคลีอยู่กับปัญหาอยู่กับชาวบ้านนะครับเวลาไปเจอคนข้างนอกนะครับเขาถามไหมครับว่าท่านครับเมื่อไหร่ไฟใต้จะดับเมื่อไหร่ปัตตานีจะสงบเสียทีครับคือเรื่องนี้นะครับมันก็มีการพูดคุยกันมากนะครับว่าระยะเวลาแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนแต่มันต้องจริงจังนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยากจะให้พื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่ที่ปลอดการเมืองนะครับใครจะได้ที่นั่งในส่วนไหนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าอย่าพยายามทำอะไรที่มันอาจจะสร้างเงื่อนไขให้กับบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะรัฐบาลจะต้องตระหนักนะครับทำยังไงให้พื้นที่ที่ปลอดการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองระดับชาตินะครับอันนี้ผมคิดว่าเราทำยังไงให้อย่าให้มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินอย่างไรนะครับนะครับอันนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนนะครับมาตรการต่างๆที่ทำมาเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมการประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยมีเอกภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับที่ท่านนายกพูดถึงคือการบูรณาการนะครับมันเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับได้มีการทำแล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นเมื่อวานเนี่ยก็ได้ทราบข่าวก่อนที่จะมีระเบิดเนี่ยครับผมอ่านข่าวมาว่าจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยงานนึงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะต้องทำอย่างจริงจังนะครับแล้วการดูแลเนี่ยอาจจะต้องมีรัฐมนตรีซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายการเมืองมากำกับดูแลในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อันนี้นะครับก็มีหลายคนพูดถึงนะครับแต่ก็ไม่อยากให้คนที่มาจากฝ่ายที่ของการเมืองมาดูแลนะครับอาจจะเป็นอดีตข้าราชการประจำหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับครับสุดท้ายนี่แต่สุดท้ายครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่โรงแรมเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบครับท่านหรือว่าต้องรับผิดชอบตัวเองก็ผมคิดว่าระบบการเยียวยาก็มีอยู่นะครับในครั้งที่ผ่านมา4ปีที่แล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยตรงก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับประกันมีไหมครับเนี่ยประกันวินาศภัยเนี่ยครับก็ไม่มีนะครับมันก็เป็นถึงมีก็ไม่รับประกันในกรณีนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับหรือถ้ามีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้จำนวนเงินอย่างมหาศาลนะครับเบี้ยประกันสูงมากครับความเสี่ยงสูงสูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลก็เข้าใจเรื่องนี้เราก็ยังไม่เคยพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ยังค้างกันอยู่ตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับหลายรัฐบาลแล้วเรื่องว่าจะทำยังไงในเรื่องของการประกันของส่วนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแสดงว่าเคยคุยกันเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ข้อยุติใช่ไหมครับในวุฒิเองในกรรมธิการวิสามัญภาคใต้ที่ผมเองก็เป็นกรรมธิการอยู่ก็เคยคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็ยังไม่หาผลสรุปไม่ได้ครับในที่สุดแล้วก็สงสัยยังไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าเข้าไปรับประกันมั้งครับก็ในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐครับที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งเหมือนกองทุนที่ภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็สามารถทำได้ในหลายรูปแบบครับแต่มันก็ต้องเริ่มทำครับถ้าไม่เริ่มทำก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลนะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอย่างที่ผมเรียนนะครับอ้าวแล้วครับเช้านี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับครับขอบพระคุณเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการทำธุรกิจแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอนุสาสุวรรณมงคลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีนะครับให้กำลังใจทุกฝ่ายทุกคนทุกเจ้าหน้าที่นะครับถ้าจะเอาคำที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าบูรณาการท่านบูรณาการทั้งการแก้ปัญหาทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยนะครับให้เห็นไปในทางเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ขัดกันซะเองก่อนนะครับปัญหาที่จะไปขัดกับผู้เสียผลประโยชน์ผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายคงจะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราหวังว่าไฟใต้จะดับโดยเร็ววันครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ